สวัสดีครับทุกท่านครับช่องติวเตอร์ณพล playlist สอนภาษาอังกฤษยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมหลังจากที่ครูติวได้ไปสอนได้ไปแบ่งปันความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับองค์กรและบริษัทหลายๆที่เลยนะครับดังในรูปนี้เลยปิ๊งอันนี้ไม่ได้มาอวดนะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าบรรยากาศการเรียนการสอนมันได้ผลลัพธ์ยังไงมันน่าสนุกแค่ไหนทุกครั้งครับที่ครูติวสอนเสร็จครูติวจะถามฟีดแบคในเรื่องของความพึงพอใจกับการเรียนนะครับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการอะไรบ้างคำตอบส่วนหนึ่งเลยที่ได้ครับต้องการในเรื่องของการเขียนอีเมลโต้ตอบกับฝรั่งหรือต่างชาตินั่นเองอีเมลมันมีหลายรูปแบบนะมาวันนี้เดี๋ยวครูติวจะพาไปดูฟอร์แมตของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนจะเข้าไปดูกันเตรียมเลยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูติวด้วยนะครับและสามารถคอมเมนต์ได้ดีไม่ดียังไงอยากได้อะไรเพิ่มเขียนได้ในตัวคอมเมนต์นะครับใครที่ดูแล้วชอบช่องครูติวนะคะก็ไปกด Subscribe ได้ครับเราไปดูพร้อมกันครับผมครับครูติวก็จะพามาดูในเรื่องของอีเมลนั่นเองอีเมลที่เราเขียนติดต่อกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเรามีหลายรูปแบบของอีเมลเลยครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลแสดงความเสียใจ condolence นะครับอีเมลแสดงความยินดีก็ได้หรือเป็นเรื่องของอีเมลการนัดหมายนะครับอีเมลในเรื่องของการขอบคุณหรืออีเมลในเรื่องของการแสดงการไม่พอใจนั่นเองเป็นการร้องเรียนนะครับเขาเรียกว่า complaint อีเมลนั่นเองวิธีการเขียนทำยังไงเรามาดูฟอร์แมตกันก่อนนะครับฟอร์แมตคืออะไรฟอร์แมตก็คือรูปแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับมันเป็นแพทเทิร์นมาให้เลยง่ายๆใช่ไหมทำตามแพทเทิร์นจบเลยนะครับเริ่มต้นเลยเขียนถึงใครนะครับแล้วก็เขียนอีเมลแอดเดรสของผู้ที่จะรับไปนะครับ subject หัวเรื่องเราจะเขียนเรื่องอะไรบ้างนะครับขึ้นต้นด้วย dear นะครับ mr หรือ mrs ตามด้วยชื่อของผู้รับนะครับต่อไปพารากราฟแรกเลยเรามาดูกันมีอะไรพารากราฟแรกก็คือเขาบอกว่า in the first paragraph mention the reason for writing the email พารากราฟแรกเนี่ยมันจะเอ่ยถึงเหตุผลสำหรับการเขียนอีเมลนี้นะครับ the sender can also mention the purchase receipt number or the transaction number mentioned in the bill and the date of purchase ผู้ส่งจดหมายก็คือผู้ที่คอมเพลนนั่นเองนะครับสามารถด้วยเหมือนกันที่จะเอ่ยถึงหมายเลขของใบเสร็จในการซื้อนะครับหรือหมายเลขของการดำเนินการนั่นเองครับที่เอ่ยถึงนะครับใน the bill ตัวนี้ก็คือใบแจ้งหนี้หรือใบเก็บเงินนะครับและวันเดือนปีของการซื้ สามารถเอ่ยถึงได้ the second paragraph นะครับพารากราฟที่2เขาบอกว่าจะต้องทำอะไรเขาบอกว่า the second paragraphmention the problem faced by the sender in terms of the products purchased or the service received นะครับในย่อหน้าที่2ที่เราจะเขียนจะเอ่ยถึงปัญหาที่เผชิญอยู่โดยผู้ส่งจดหมายผู้ร้องเรียนนี่แหละในเงื่อนไขหรือในช่วงระยะเวลาของสินค้าที่ถูกซื้อนะครับหรือบริการที่ได้รับมาแหละว่าเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับAlso mention the kind of action that the sender expects the seller or the service provider to take นะครับด้วยเหมือนกันครับผู้แสดงความไม่พอใจสามารถที่จะเอ่ยถึงนะครับประเภทของการปฏิบัตินะครับที่ผู้ส่งนะครับคาดหวังว่าผู้ขายหรือผู้จัดเตรียมบริการเนี่ยจะปฏิบัติกับเขายังไงนะครับก็จะสามารถบอกได้If the sender wants a refund, then state the amount of refund he is expecting. ในถ้าผู้ส่งจดหมายนะครับต้องการเงินคืน refund คือเงินคืนนะครับเมื่อนั้นนะครับก็จะบอกเลยแจ้ง state คือบอกแจ้งแถลงนะครับ the amount ก็คือจำนวนของ refund ก็คือเงินคืนนะครับที่เขากำลังคาดหวังที่เขาต้องการ is expecting กำลังคาดหวังนะครับในพารากราฟที่3ย่อหน้าที่3นะครับ mention the time frame within which the sender expects the recipient to take action ก็พารากราฟที่3จะเอ่ยถึงนะครับ time frame ก็คือกรอบของเวลาหรือระยะเวลานั่นเองนะครับ
ายในที่ซึ่งผู้ส่งเนี่ยคาดหวังว่าผู้รับเนี่ยจะดำเนินการให้นะครับก็บอกเลยว่าจะต้องการภายในเวลาเท่าไหร่ที่จะต้องให้ผู้รับเนี่ยจัดการในเรื่องนี้ให้นะครับ In case the sender wants to attach the purchase receipt or the bill he needs to mention that นะครับแล้วก็บอกว่าบอกขอบคุณไปผู้ส่งนะครับต้องการที่จะแนบใบเสร็จในการซื้อนะครับหรือใบบิลในใบแจ้งหนี้ใบเก็บเงินนะครับที่เขาจำเป็นที่จะต้องเอ่ยถึงในสิ่งนั้นก็ได้นี่คือภาพรวมเป็นฟอร์แมตรูปแบบกันว่าเป็นยังไงนะครับเอาเรามาดูผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบของจดหมายร้องเรียนนะครับ complaint emailเริ่มต้นด้วยจดหมายเขียนถึงใครชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ขึ้นต้นด้วย Dear นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลผู้รับในย่อหน้าที่1จะต้องบอกถึงเหตุผลว่าเขียนอีเมลนี้เพื่ออะไรนะครับและสามารถอ้างถึงหมายเลขของใบเสร็จการซื้อนะครับหรือหมายเลขของการดำเนินการในย่อหน้าที่2จะเอ่ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเผชิญอยู่กับอะไรนะครับและจะเอ่ยถึงสิ่งที่ผู้ส่งเนี่ยคาดหวังให้ผู้ขายนะครับจะดำเนินการให้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าต้องการเงินคืนก็บอกเขาไปแล้วก็บอกจำนวนด้วยในพารากราฟที่3ย่อหน้าที่3จะบอกระยะเวลาครับว่าผู้ส่งต้องการให้ผู้รับเนี่ยดำเนินการในระยะเวลาที่ต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็บอกชื่อของผู้ส่งนี่เป็นฟอร์แมตคร่าวๆของจดหมายร้องเรียนนะครับ complaint email เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าดูแค่นี้คงไม่พอครับดูตัวอย่างเราจะเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเป็นตรงนี้เลยเรามาดูพร้อมกันนะครับservice complaint email นี่คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการร้องเรียนการบริการนะครับทูถึงใครนี่ก็คือชื่อของผู้รับนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นไอเดียของผู้รับจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับ Dear Tessie Tessie ที่รักฉันจะคอมเพลนไปอยู่นะมาเป็นที่รักเลยนะครับเขาบอกว่า This is in regarding lowly quality of cleaning services offered by your company สิ่งนี้คือหรือสิ่งนี้อยู่ในนะครับความเกี่ยวข้องในคุณภาพที่ต่ำของบริการการทำความสะอาดที่ถูกออฟเฟอร์ที่ถูกนำเสนอโดยบริษัทของคุณนะครับ I have made a year contract with your company and it seems that it is not up to that standards ฉันเนี่ยได้ทำสัญญารายปีกับบริษัทของคุณและมันดูเหมือนว่ามันไม่ได้สอดคล้องหรือขึ้นอยู่กับมาตรฐานเลยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะครับ is up to เป็นไปตามนะ standard มาตรฐานนะครับ I'm upset with the services and thinking of getting a refund นะครับผมเนี่ยรู้สึก upset ก็คืออารมณ์เสียผมรู้สึกอารมณ์เสีย with กับThe services กับบริการ and thinking of และกำลังคิดเกี่ยวกับ getting คือการได้รับ a refund ก็คือเงินคืนนั่นเองครับ I'm well aware of your company name and have approached keeping in mind to get better services which prove to be wrong ผมเนี่ยรู้สึกตระหนักเป็นอย่างดีเกี่ยวกับชื่อของบริษัทของคุณและได้เกือบจะเข้าถึงได้เกือบจะใกล้เคียงนะครับ keeping in mind ก็คือจดจำไว้เกือบจะได้จดจำไว้ to get better services which prove to be wrong ได้เกือบจะจดจำไว้ในบริการที่ดีกว่าเดิมที่ซึ่งถูกพิสูจน์แล้วว่ามันผิดมันไม่ใช่อย่างที่พูดเอาไว้ว่าบริการดีจริงแล้วมันไม่ได้บริการดีเลยผมเกือบจะจำเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะเนี่ยIt's a pity when I can see that your company has made promises in providing better quality services นะครับมันเนี่ยน่า pity แปลว่าน่าเสียดายมันน่าเสียดายนะเมื่อผมเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าบริษัทของคุณ has made
ได้ทำนะได้ทำ false นะครับ false ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าปลอมหรือผิดนะครับหรือไม่จริง promises ได้ทำการให้คำมั่นสัญญาที่มันไม่จริงเลยนะครับ in providing ในการจัดเตรียม better quality services ในการจัดเตรียมบริการคุณภาพที่ดีกว่าเดิมมันไม่จริงเหมือนคำมั่นสัญญาที่ให้เอาไว้นะครับ I'm not interested in carry out further and would request you to initiate my refund within 10 days นะครับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกสนใจในนะครับ carrying out คำว่า carry out เนี่ยมันมีความหมายว่าทำให้สำเร็จทำให้บรรลุนั่นเองนะครับ carry out further ก็คือ more แปลว่ามากกว่าเดิมนะครับ and would request และจะร้องขอให้คุณเนี่ย to initiate ก็คือเริ่มต้น my refund within 10 days นะครับให้คุณเริ่มต้นในการคืนเงินของผมภายใน10วันนะครับ It is really disgraceful to see the company has made its reputation in the market about offering best housekeeping facilities but somehow it has had failed to keep up the promise Nevertheless, paying so high, it wasn't expected. I'm attaching my contract copy with this email and looking forward to get my refund soon. Sincerely. แบบยาวๆไปเลยนะครับเรามาถึงตรงนี้ก็คือ It's really disgraceful นะครับ Disgraceful เนี่ยมันแปลว่าช่างน่าอับอายช่างน่าเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงที่ได้เห็นว่าบริษัทนะได้ทำชื่อเสียงของมันในตลาดเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลบ้านที่ดีที่สุดเลยแบบสร้างชื่อเสียงมาแบบนั้นนะแต่ somehow แปลว่าอย่างไรก็ตามอะไรก็ดี somehow มันเหมือนกับคำว่า however นั่นแหละครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีเหมือนกับคำว่า anyway หรือคำว่า anyhow นี่นะครับความหมายเดียวกันเลย it has failed มันได้ล้มเหลวนะครับ to keep up ในการดำเนินการต่อไปที่จะ promise ที่จะเหมือนกับคำมั่นสัญญานั่นเองครับ nevertheless แปลว่าถึงกระนั้นก็ตามถึงอย่างไรก็ตามนะครับ paying so high it wasn't expected นะครับการจ่ายเงินเยอะมันก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้หรอกไม่ได้ถูกคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับประมาณนั้น I'm attaching ผมเนี่ยกำลังแนบนะครับ my contract copy สำเนาสัญญาของผมเนี่ยนะครับ with this email ในอีเมลอันนี้นะครับ and looking forward นะครับและกำลังตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับ to get my refund soon ที่จะได้รับเงินคืนของผมคืนในไม่ช้าซึ่งเจลี่ด้วยความจริงใจเลยอันนี้ก็บอกกล่าวไปแล้วสุดท้ายก็ใส่ชื่อของผู้ส่งไปนะครับนี่คือโดยภาพรวมในการเขียนจดหมายอังกฤษธุรกิจในเชิงของการร้องทุกข์ในเชิงของการร้องเรียนนะครับแสดงความไม่พอใจเป็น complaint อีเมลนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์ที่อยากจะให้คำแรกเลยคือคำว่า recipient แปลว่าผู้รับนั่นเองเดี๋ยวผมขอใช้เป็นสีอื่นดีกว่าสีอื่นน่าจะสวยกว่าสีนี้นะครับแล้วผู้รับเป็นคำนามนะครับผู้รับต่อไปคำว่า mention แปลว่าเอ่ยถึงนะครับถึงหรือแปลว่ากล่าวถึงก็ได้นะครับไม่ใช่เมนชั่นนะครับเมนชั่นเป็นที่อยู่คนละเรื่องนะครับ the purchase receipt number หมายเลขใบเสร็จในการซื้อนั่นเองนะครับหมายเลขใบเสร็จการซื้อครับต่อไป the transaction number หมายเลขในการดำเนินการนะครับ refund ก็คือเงินคืนนั่นเองนะครับเงินคืน state ก็คือการแถลงนะครับการแถลงการกล่าวนะครับการบอกก็ได้ time frame ก็คือระยะเวลาถ้าลายมือไม่สวยต้องขอไปนิดนึงนะครับ attach ก็คือแปลว่าแนบนะครับแนบหรือแนบติดนะครับ regarding ก็คือเกี่ยวกับนะครับแปลว่าในเรื่องก็ได้ในเรื่องคำว่า approach ก็คือแปลว่าเข้าถึงนะครับเข้าถึงแปลว่าเกือบจะถึงก็ได้นะเกือบจะก็ได้แปลว่าใกล้จะก็ได้นะใกล้จะพยายามเขียนเลยไม่สวยแล้วนะขอโทษที
คำว่า keep in mind แปลว่าจำไว้นะครับจำไว้เลยจะจำไว้แปลว่าไม่ลืมจะไม่ลืมเลย keep in mind เกือบจะไม่ลืมนะว่าบริษัทของคุณมันไม่ได้ดีอย่างนั้นที่พูดไม่ลืมต่อไปคำว่า pity แปลว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจังต่อไปคำว่า false นะครับ false แปลว่าปลอมนะครับแปลว่าไม่จริงคำนี้เป็น adjective นะครับขยายคำนามต่อไปคำว่า carry out หรือ carrying out นะครับ carrying out เนี่ยเป็นคำนามนะครับแปลว่า carry out เนี่ยมันแปลว่าทำให้สำเร็จทำให้รู้ล่วงนะครับทำให้รู้ล่วง carry out รู้ล่วงมันจะมีชนิดหนึ่งของมันคำที่มันแทนก็ได้คือคำว่า fulfill นะ fulfill ทำให้สำเร็จทำให้รู้ล่วงคำว่า further แปลว่าอะไรมันมีความหมายเหมือนคำว่า more นะครับ further มันแปลว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นแปลว่าส่งเสริมก็ได้นะครับเรามาดูคำต่อไปครับคำว่า initiate นะครับ initiate มันแปลว่าเริ่มต้นนั่นเองเริ่มต้นนะครับต่อไป disgraceful แปลว่าน่าอับอายถ้าคำที่ลงท้ายด้วย full นะครับมันก็จะเป็น adjective นะครับสังเกตง่ายๆเลยต่อไป housekeeping facilities นะครับ housekeeping facilities มันแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลบ้านนั่นเองนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแต่บ้านอุ้ยแรงมืออ่านเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่อ่านไม่ออกเลย somehow somehow ไม่ใช่ somehow นะอันนี้คำขำนะ somehow มันเป็น adverb นะครับ somehow เป็น adverb มันแปลว่าถึงอย่างไรก็ตามมันจะมีซินอนิมนะครับคำที่เขียนไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นคำว่า however anyway อย่างไรก็ตามนะครับanyhow อย่างนี้นะครับ somehow อย่างไรก็ตาม look forward ก็คือตั้งตาคอยเลยตั้งตาคอยครับโดยสรุปโดยรวมนะครับของอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงธุรกิจเป็นการ complain อีเมลนั่นเองครับก็จะมีเรื่องของอีเมลมาให้ดูเรื่อยๆนะครับในช่อง YouTube ติวเตอร์ณพลใน playlist เรียนภาษาอังกฤษกับครูติวครับ